ไปขึ้นขายกลางห้างสรรพสินค้าดังด้วยนะคะเลยสงสัยนิดนึงว่าเอ๊ะจำเป็นต้องมีมอกใช่ไหมคะผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตุ๊กตาลาบูบูเนี่ยค่ะค่ะผลิตภัณฑ์ลาบูบูเนี่ยถือเป็นประเภทของเล่นนะคะที่ต้องผ่านมอกมาตรฐานเลขที่มอก685นะคะเราจะดูเรื่องความปลอดภัยอย่างเช่นตุ๊กตาที่ตุ๊กตาลาบูบูเราจะเห็นว่ามีขนนุ่มนิ่มใช่ไหมคะตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยที่เด็กเอาไปถือไปนอนเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะคะซึ่งผ่านในด้านของลักษณะทั่วไปเช่นต้องสะอาดไม่มีเชื้อราไม่มีของมีโครมตะเข็บเย็บแน่นหนาไม่มีการลามไฟแล้วก็ตรวจทางด้านสารเคมีด้วยค่ะไม่มีสารหนูตะกั่วหรือแคดเมียมปรอทซึ่งอันนี้เป็นมาตรฐานเบื้องต้นที่เราจะต้องนำผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาลาบูบูมาตรวจสอบค่ะค่ะนะคะเอ๊ะแล้วเราจะคือมันหลายคนสงสัยนิดนึงอะค่ะผอ.ว่าคือมันมาจากต่างประเทศแล้วมันจะมีมอก.ได้ยังไงหรือมันจะต้องผ่านขั้นตอนไหนก่อนนะคะถ้าเข้ามาเนี่ยค่ะค่ะสมมติว่าบริษัทที่ประกอบธุรกิจนะคะเราไม่เอ่ยชื่อนะเขานำเข้ามาเนี่ยก็ต้องมายื่นคำขอรับใบอนุญาตกับเราพอตรวจสอบเสร็จปั๊บแล้วก็ให้ใบอนุญาตออกไปค่ะคือตรวจก็คือว่าพอเขายื่นมายื่นเอกสารกับเราปุ๊บเราก็มีหนึ่งไปตรวจโรงงานในต่างประเทศหรือเป็นกรณีที่เรารับไปISO 9000จากต่างประเทศก็ได้แล้วก็เก็บตัวอย่างไปตรวจสอบพร้อมกันผลออกมาผ่านเราก็ดำเนินการออกอนุญาตให้ต่อมาเขาเอาของมาขายอีกเจ้าที่เราก็ไปเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบอีกเป็นล็อตไปอะค่ะค่ะอ๋อต้องผ่านตรงนี้ก่อนขั้นตอนในการตรวจสอบก่อนแล้วอย่างนี้สมมติว่าเตยเองเนี่ยไปสมมติว่าไปต่างประเทศแล้วเตยก็แบบไปซื้อลาบูบูมาจากต่างประเทศเอาเข้ามาเองเนี่ยอันนี้เราจะรู้ได้ไงของเตยเองที่ถือมาได้รับมาตรฐานหรือเปล่านั่นแหละค่ะอันนี้แหละเป็นพอยต์ของเรื่องเลยค่ะที่คุณเตยไปคุณเตยก็บอกว่าคุณเตยซื้อมา2ตัวใช่ไปแค่ช่วยซื้ออีก2ตัวอ่ะพอถือเข้ามาแล้วปั๊บเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับของที่คุณเตยซื้อมาใช้ในบ้านเองถูกมั้ยคะใช่ค่ะแล้ววันที่คุณเตยซื้อเดินเข้ามาในประเทศไทยถูกไหมคะเพราะถือติดตัวเข้ามาเลยถูกไหมคะถูกต้องแต่พอให้น้องเข้ามาอีก2ตัวกลายเป็น4ตัวแล้วข้างบ้านไปเอามาเชื่อม2ตัวกลายเป็น6ตัวแล้วขายได้ราคาก็เอามารวมกันเป็นขายตามร้านค้าต่างๆเล็กๆน้อยๆซึ่งอันเนี้ยเราตรวจสอบไม่ได้เพราะเรายินดีที่จะอนุญาตให้เอานำมาใช้เองวัตถุประสงค์ก็คือมาใช้แต่คนในบ้านไม่ได้มาขายแต่พอมาเอามาขายเป็น6ตัว7ตัวนี่คือขายเลยค่ะตำรวจเข้าไปจับในพอยต์นี้ค่ะว่าเอามาขายโดยเอามารวมๆกันแล้วขายหรือไปยิ้วมาครั้งละ2ตัว3ตัวมากๆเข้าพฤติการก็เปลี่ยนเป็นการขายนะคะซึ่งการขายประเภทนี้ผม.ไม่สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่นำเข้ามาในประเทศเพราะเป็นของติดตัวมาเพราะคุณอ้างตอนผ่านด่านว่าฉันเอามาใช้เองบางทีจะบอกว่าฉันเอามาให้ลูกฉัน2ตัวลูกฉันมี2คนเป็น3พอดีน้องสาวฉันก็อยากได้เป็น4เอ๊ะอย่างงี้ก็งงสิคะผอ.ว่าจะประมาณกี่ตัวถึงจะคิดว่าเอามาขายสมมติว่าที่บ้านเตยมีสมาชิก6คนอยากได้อะไรอย่างเงี้ยนะโอเคค่ะคือตอนเนี้ยต่อ1คนน่ะสมอ.ให้เข้ามาได้6ชิ้นอ๋อโอเค6ชิ้นนะคะ1คนต่อ6ชิ้นนะคะผู้ฟังหนึ่งคนต่อหกชิ้นนะแต่เราก็ไม่สามารถพออีกคนนึงมาอีก6ชิ้นเนี่ยคือพิธีการเราไปแจกคนในบ้านแต่พอให้ญาติเราอะไรมาแล้วมารวมกันมาขายนี่คือประเด็นที่เกิดขึ้นค่ะเพราะไม่มีการเสียภาษีถูกไหมคะ6ชิ้นที่ติดตัวมาอันนี้คือประเด็นนะคะค่ะเพราะฉะนั้นตำรวจก็เลยต้องไปดำเนินการกับสิ่งที่คุณเอาของมารวมโดยพิธีการที่นำเข้ามาโดยมาขายแบบนี้